คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ต้องใช้จักรยานในการรับชมอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมความรุนแรงอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือหรือแล้วแต่เลยสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมูนะครับกับช่องสไตล์หมูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสกินเสื้อเป็นเสื้อตุ๊ดจีนนะครับเป็นลายตุ๊ดจีนเป็นลายนี้นะครับเป็นงาน DTF นะครับก็ผมได้พิมพ์มาแล้วนะครับแล้วก็เสื้อมาแล้วก็มารีดกันเลยนะครับอันดับแรกก็ปูเสื้อไปก่อนนะครับเครื่องแบบนี้มันก็จะทำยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องก้มลงไปดูนะครับหรือไม่ก็สไลด์แผ่นรีดไอแผ่นยางตรงนี้ออกมานะครับในการใช้เครื่องก็ไม่ยากนะครับทีนี้อุณหภูมิผมตั้งไว้แล้วนะครับก็คืออุณหภูมิผมตั้งไว้150องศานะครับกับอีก10วินะครับตอนนี้มันขึ้นไป156เพราะว่าผมตั้งไม่เกินนะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรนี่ก็วางเรียบร้อยนะครับแล้วก็แผ่น DTF จะมี2ด้านนะครับจะเป็นด้านที่เป็นฟิล์มนะครับคือด้านลายของเรานะครับแล้วก็ด้านสีขาวมันจะเป็นด้านกาวนะครับให้เอาด้านสีขาวลงนะครับก็วางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็จะดึงออกมานิดนึงเพื่อดูตำแหน่งระหว่างคอนะครับประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับผมก็จะกดลงนะครับผมก็ใช้เวลา10วินะครับ10วิเครื่องก็จะร้องแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับฟิล์มตัวนี้จะเป็นฟิล์มสำหรับการลอกเย็นนะครับหรือว่าลอกอุ่นๆหรือลอกตอนฟิล์มเย็นนะครับผมก็จะปล่อยให้ไล่อากาศแป๊บนึงนะครับมันจะมีฟิล์ม2แบบนะครับก็คือฟิล์มลอกตอนร้อนกับฟิล์มลอกตอนเย็นนะครับลอกตอนร้อนก็คือเรารีดเสร็จแล้วก็ค่อยๆลอกออกได้เลยลอกตอนเย็นไม่ใช่ลอกตอนค่ำนะครับ ตากล้องมองหน้าโอเคก็จะอุ่นๆนิดนึงนะครับก็จะลอกออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะรีดลงรีดทับอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆมันก็ใครจะไม่รีดทับก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะรีดทับเพราะว่าเวลาที่เราดึงฟิล์มออกมาเมื่อกี้นะครับมันอาจจะผมกลัวมันแบบขอบงานตรงนี้นะครับกลัวมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวมันขึ้นมาไม่ติดเสื้อไม่ติดเสื้อขนาดนั้นนะครับผมก็จะรีดลงให้มันดูแน่นกว่าเดิมนะครับอีก10วินะครับเสื้อตัวหนึ่งใช้เวลารีดประมาณรีด2ครั้งก็20วินะครับแล้วก็เวลาใช้เวลาปูเสื้ออีกก็ประมาณ20 30วิประมาณนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับไม่มีเพเยงานดีเทปมันก็จะเนียนถือว่าเนียนไปกับเสื้อเลยนะครับถือว่าเนียนไปกับเสื้อก็ถือว่าโอเคนะครับมาทำอีกตัวนึงนะครับมาอันนี้เสร็จแล้วเอาไว้ก่อนทีนี้ทำอีกตัวนึงลายเดียวกันลายเดียวกันตัวนึงก็จะทำเหมือนกันนะครับก็จะวางเสื้อก่อนแล้วก็อันนี้วิธีดูเสื้อว่ามันตรงกลางยังไงนะครับผมใช้วิธีไม่มีหลักการอะไรนะครับผมใช้จากประสบการณ์ตัวเองล้วนๆนะครับก็คือผมจะเอาคอเสื้อตกลงตรงขอบนี้พอดีนะครับจากนั้นก็ผมจะดึงตรงรักแร้แขนทั้งสองข้างนะครับแบบนี้ถ้าเส้นรอยหยิกมันตรงกันนะครับก็คือเสื้อก็จะตรงนะครับแล้วก็จะดึงดูว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันก็จะตึงแบบกึ่งกลางนะครับให้กึ่งกลางคอเสื้อกึ่งกลางก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางเครื่องพอดีนะครับจากนั้นผมก็จะ
วางแบบนี้ก็วาง DTF ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รีดปึ๊บเสร็จนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบระบบ2หัวหรือ2แป้นพิมพ์ก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็จะไม่ได้ก้มหรือร้อนขนาดนี้นะครับ2แป้นพิมพ์เราก็จะรีดตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงก็สามารถปูเสื้อรอได้เลยอย่างนี้นะครับก็จะเร็วกว่าเดิมถามว่าถ้าใครถามว่าซักแล้วจะหลุดไหมงาน DTF เวลาซักไม่ว่าจะเป็นซักมือซักเครื่องนะครับงานจะไม่หลุดไม่ลอกนะครับติดแล้วติดเลยนะครับจะรีดลงอีกครั้งนึงนะครับใช้ได้ติดทนนานนะครับอย่างเช่นเสื้อตัวที่ผมใส่ตัวนี้นะครับก็จะมาจากงาน DTF เหมือนกันนะครับผมก็ใช้ได้ปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้ก็สวยงานเนียบเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการสกรีนเสื้อแบบ DTF นะครับถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากสอบถามตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้นะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับก่อน อย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ